เดี๋ยวกูใส่ก่อนเออมึงใส่ไปก่อนอ่ะโพธิยปักเนี่ยทำสัตว์องค์ทำตัดสรู้ใช่ไหมองค์ทำตัดสรู้ตัดสรู้ตัดสรู้ก็ต้องรู้ก่อนตัดสรู้อะไรตัดสรู้อะไรตัดสรู้กายกับใจที่มีอยู่แล้วไอ้ที่ความเป็นตัดสรู้พุทธเจ้าสอนเรื่องความเป็นไม่มีกูใช่ไหมไม่มีกูแล้วก็ให้รู้ว่ามีกูเกิดขึ้นมาได้ยังไงกูมาจากไหนมาตอนไหนกูมาตอนไหนไม่มีกูได้ยังไงเนี่ยโพธิปักเคียทำสามสี่ประการถ้าแปลง่ายๆก็คือว่าองค์ทำตัดสรู้เพื่ออะไรไงตัดสรู้เพื่อเข้าถึงความไม่มีตัวตนถูกไหมไม่มีกูแล้วทีนี้ในการที่จะไม่มีกูจากไหนสติปัฏฐาน4อันที่เขาแปลกันนะไม่มีกูที่กายก็ไม่มีกูใช่ปะเวทนาไม่มีกูจิตไม่มีกูธรรมะไม่มีกูแต่เขาเอาไปยังไงอ่ะให้ไปท่องนั่งท่องหรือว่ายังไงเนี่ยเขามีกูไปทำไงเออไม่กูไปทำมันส่วนกลับออกมาเนี่ยมันส่วนกลับเข้าไปไอ้นั่นมันส่วนออกมาเพื่อที่จะแผ่ออกมาเต็มไปหมดเออนี่ไงมันเลยแผ่ออกมาอย่างนี้ไงมันก็เลยก็ว่าต้องวิ่งไปหากับไปดูกายไปดูเวทนาไปดูจิตไปดูธรรมเอาตัวกูเอานี่เอาที่ขึ้นหน้าให้นะเอามีกูเพื่อไปดูสิ่งนี้ทีนี้พอดูสิ่งนี้ละเห็นสิ่งนี้ละได้ไม่ได้ไม่รู้นะแต่มีกูดูละมีกูเห็นละนี่ต่อมาสัมมาประธาน4ก็มีเริ่มมีกูก่อนเพราะกูต้องมารู้สัมมาประธาน4ก่อนมีกูมารู้ละสัมมาประธาน4มีอะไรบ้างมีเพียรระวังไม่ให้บาปที่ยังไม่เกิดอะไรต่างๆดอลลาร์บาบาไปมีกูหมดเลยระหว่างทางมีกูหมดเลยตัวที่3อิทธิบาท4มีกูทำให้เกิดอิทธิบาท4ทำให้เกิดมีความเกิดขันฉันทะเกิดวิริยะเกิดจิตตะเกิดวิมังสามีกูเป็นตัวเกิดต่อไปอินทรีย์ห้าก็มีกูสะสมอินทรีย์ต่างๆแล้วก็มีกูมีตัวกำลังของตัวพละศรัทธาวิริยะเหมือนกันเหมือนเดิมแต่มีกูนี่โพชงเจ็ดก็มีกูได้สติมีกูได้ธรรมวิจัยมีกูได้วิริยะมีกูได้ปิติมีกูได้ปัสสัทธิมีกูได้สมาธิมีกูได้อุเบกขาเสร็จแล้วอริยมรรคมีองค์8มีกูได้สัมมาทิฏฐิมีกูได้สัมมาสังกัปปะมีกูได้สัมมาวาจามีกูได้สัมมาวายโมมีกูได้สัมมากัมมันโตมีกูได้สัมมาอาชีโวมีกูได้สัมมาสติมีกูได้สัมมาสมาธิมีกูได้สัมมาปัญญาสรุปว่ามันไม่มีกูตอนไหนตอนมึงอยู่เฉยๆมันก็ไม่มีตัวอยู่ไอ้ควายแค่นี้ก็หมดแล้วไอ้พวกนี้จะมาทำควยอะไรเนี่ยมันหาความเป็นกูตรงที่มันไม่มีกูอะหายังไงเนี่ยหาความไม่มีกูเนี่ยยังไงเนี่ยเพราะที่เขียนมาเนี่ยมันมีกูหมดเลยนะมันมีกูหมดเลยนะอ่ะแต่ทีนี้จะให้ธรรมะที่เป็นความไม่มีกูอ่ะพี่อาจารย์วิทย์สอนอาจารย์วิทย์คือคนเดียวนะที่รู้ถึงว่าไอ้กูเนี่ยมันมาได้ยังไงแล้วมันไม่มีกูได้ยังไงมันมีกูขึ้นมาตอนไหนอ่ะก็ใช้ตัวเดียวกันแต่ความหมายพลิกกลับด้านนะพลิกกลับด้านจากไอ้ที่เขาแปลโลกๆกันไปที่เขาสอนกันนะพลิกกลับด้านหมดเลยสติปัฏฐาน4ของอาจารย์วิทย์ไล่เรียงจิ๊บจะไล่เรียงตามนี้เหมือนกันนะเอาไล่เรียงแบบนี้เลยนะแต่ความหมายพลิกกลับด้านนะสติปัฏฐาน4ของอาจารย์วิทย์ก็คือเอาสติที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติมีอยู่แล้วตามธรรมชาติอย่างเช่นสติที่เอาไปขับรถสติที่เดินไปเดินมาสติทำกับข้าวสติที่ไปซักผ้าล้างจานทำอะไรอย่างต่างๆอิริยาบถต่างๆที่มันมีสติทั่วพร้อมอยู่แล้วสติเหล่านี้เอามาใช้ในการมาใช้ดูฐานทั้ง4ฐานทั้ง4ก็คือมีเวทนามีเดี๋ยวได้ไม่พูดเวทนาตรงนี้นะที่พูดว่าสติอันนี้แปลใหม่นะสติเอาใช้สติตามธรรมชาติตั้งอยู่บนกายที่เป็นฐานกาย